บ้านปังมากันอีกนะคะตามเข้ามาก่อนเลยเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะเดี๋ยวรอคนตามมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะแป๊บนึงแล้วคนคุยกับเธอกินกันแบบว่าโอ้โหยอมแล้วนะคะรีบเข้ามาเร็วตายแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะไอ้เป็นคนภูเก็ตเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็ตรงนี้ถามเรื่องอะไรนั้นหน่อยถามเรื่องอะไรอะคะหน้าบนของอ๋อได้ไปที่กับพี่ที่รถราคาพิเศษให้หรือว่าเผื่ออาจจะได้ทำคุยกันได้เดี๋ยวไปพี่คุยเดี๋ยวอาจจะพี่คุยกับเจ้าของคลินิกให้แล้วหนูมีคลินิกที่เด็ดที่มีแล้วใช่ไหมยังไม่เลิกเลยนี่สวยเนาะบอกเลยว่ากรรมการเลือกไม่ผิดจริงๆนะคะเพราะว่าหน้าสดก็คือแบบว่าน้องๆแต่ละคนคือสวยมากจริงๆคิดถึงเจ๊อุ้ยเดี๋ยวเรามาดูทีละคนนะคะตอนนี้เราดูทำเนียบมิสก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าใครไปดูว่าใครมาบ้างวันนี้จ้ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอันนี้ปีอะไรคะ2009ค่ะอันนี้ปีอะไรคะอันนี้ปีอะไรคะสงครามโลกครั้งที่2ค่ะใช่แล้วนี่อันนี้ปีอะไรคะปีเข้าหยกปีตายอะไรนะคะมิ้นอะไรนะคะมิ้นอันเฟิร์มหรอคะคุณแม่ทำไมโหนกหนูสวยๆวันนี้อะไรก็ปกติไปดูเย็นมาหรอไปโดนเย็นมาหรอวันนี้ค่ะไปกินมังมาค่ะโอ้กินมังไปอีกลูกสาวไม่น่าขันมาค่ะปิงเป็นลูกสาวไม่น่าฟ้าขนองนะคะสมัยกรุงแตกนะดูแบบไอ้กินนะคะวันนี้เรามาฉลองให้กับเรามาฉลองให้กับน้องๆ นะคะน้องๆมาฉลองให้กับพวกเราดีกว่าเอางี้ดีกว่าจริงๆก็เหมือนกินแล้วว่าดีเด้อเมื่อชมเมื่อกี้เราพูดถึงน้องอารีเอาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาละกันถ่ายเหี้ยจังก็จะพูดว่าอะไรดีล่ะอยู่พัทยาอีกถึงวันไหนอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะแล้วก็วันที่5ก็มีแล้วกับภูเก็ตเมื่อไหร่น่าจะกลางเดือนหน้าค่ะเพราะว่าวันที่31ถึงต้นเดือนมิถุนายังมีงานของคุณสปอนเซอร์อีกค่ะจริงๆต้องบอกว่าคุณสาวภูเก็ตสวยทุกคนเลยนะขอบคุณค่ะพี่ปอยนี่ไงพี่ปอยตีชดาก็สาวภูเก็ตพี่ปอยก็สาวภูเก็ตน้องอารีก็สาวภูเก็ตแต่วันนี้ปีนี้3ตำแหน่งนี่คือเหนือกลางใต้เลยใช่มั้ยครบหมดเลยใช่มั้ยก็น้องโมคงเป็นคนภาคกลางน้องไฟเตอร์เป็นคนภาคเหนือแล้วใครอยากติดต่อน้องเรื่องงานติดต่อได้ไหมติดต่อได้ค่ะทางไหนทางทิฟฟานี่เลยแล้วกันน้องทางทิฟฟานี่เลยค่ะผ่านทางมิทิฟฟานี่ค่ะน้องสวยขนาดนี้เห็นไหมคะนี่ขนาดแบบว่าน้องเฟเตอร์เป็นคนไอ้คนใช่ไหมแรงใต้นิดหน่อยค่ะแรงได้ผู้ชายร่อยไหมร่อยผู้ชายร่อยเก่งร่อยเป็นคนต่อไปละกันเมื่อกี้พูดถึงน้องไฟเตอร์เป็นไงบ้างเมื่อกี้คุยกันว่าน้องไฟเตอร์เนี่ยเคยมาประกวดแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วก็ปี2014ได้แต่งกายงามแล้วมาปีนี้กับปีนั้นน่ะความรู้สึกกับการประกวดเนี่ยมันต่างกันไหมต่างเพราะว่าเหมือนตอนนั้นว่าหนูยังน่าสงสารตอนนี้เหมือนโตขึ้นตอนนั้นอายุ19ตอนนี้ก็20ก็ยังมีประสบการณ์มากนี่แล้วเราคิดไหมว่าเราจะเข้า3คนสุดท้ายมันติดกับทางการคิดไหมก็มีลุ้นค่ะมีลุ้นมีลุ้นใช่ไหมว่าไฟเตอร์บนไว้เยอะมากค่ะบนไว้เยอะมากอันนี้คือสาวใต้อันนี้คือสาวเหนืออันนี้เชียงรายแต่งตัวอย่างเงี้ยอู้กำเมือง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 สวัสดีเจ้าบายเป็นใครใส่น้องไฟเตอร์นะเจ้าหล่นมาแล้วตอนนี้จะเป็นจริงๆนะสดสวยอ่ะสวยทุกคนเลยเนาะสวยทั้งคู่เลยวันนี้ไปสอบคุณสื่อมาหรือยังเหนือนั่นเหนือกลางใต้ตกดวงตกวันตกวันตกสวยเนาะนี่ค่ะพี่อยู่ใกล้พี่ยังเห็นความแบบสะพึงเลยเนาะคือจริงๆอ่ะกระเทยเวลาแต่งอ่ะทุกคนก็สวยหมดแต่เวลาแบบไม่แต่งหน้าสดเนี่ยหาสวยอ่ะมันน้อยคนนะจริงๆแต่เนี้ยคือแบบว่าอันนี้คือสวยจริงอ่ะเห็นปะล่ะแต่หน้าเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันแล้วนะหมอเดียวกันหรือเปล่า
แล้วเป็นไงชีวิตเปลี่ยนใหม่ๆอาจจะได้ตำแหน่งคนรู้จักมากขึ้นใช่ไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครอบครัวเป็นไงบ้างดีใจมากคือเมื่อวานไปไลฟ์เยอะแค่ไม่ลองใช่ไหมเติมบนไว้ประมาณ10ที่อะเออก็จะมีเนี่ยลงครั้งแรกลงครั้งที่สองใช่ไหมน่าละมุนมากใช่ทุกคนละมุนหมดเลยตอนนี้อ่ะเสร็จแล้วจากสองคนนี้เราไปหามิสของเรากันดีกว่านะนี่แหละค่ะน้องโมนะคะเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยแบบคนรู้จักเยอะขึ้นน้องโมก็เคยมาลงละครั้งหนึ่งใช่ปีเดียวกันใช่ไหมปีเดียวกันปีเดียวกับไฟเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเป็นไงปีที่แล้วกับปีนี้เป็นยังไงคือโอเคความรู้สึกมันต้องต่างกันอยู่แล้วแต่แค่แบบอยากรู้ว่าตอนที่เรามาประกวดปีแรกกับปีนี้เราตั้งความหวังไว้เหมือนกันไหมต่างกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเรายังไม่พร้อมแต่เราคิดว่าเราพร้อมแล้วเราก็อ่ะโอเคฉันสวยแล้วฉันโอเคแล้วก็เลยมาเราก็รู้ว่าเรายังไม่มีความพร้อมจริงๆมันเป็นความพร้อมที่เราติงขึ้นเองว่าเออฉันสวยแล้วนะฉันพร้อมแล้วฉันก็เลยมาแล้วก็เลยพลาดกลับไปก็เลยเป็นบทเรียนที่จะกลับมาใหม่ก็เลยคิดว่าเราอ่ะความพร้อมของเราที่เราจะมาครั้งนี้เราจะต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเพราะว่าอายุ25ปีพอดีใช่ค่ะก็เลยคือเหมือนเราได้เต็มข่าวแล้วด้วยใช่ค่ะพอเราโตขึ้นเราก็สวยขึ้นความคิดเราก็ดีขึ้นแล้วก็โตขึ้นแล้วเราก็เหมือนเราตั้งใจจริงๆเราก็เลยเป็นโรงเรียนเดินแบบบุคลิกภาพตอบคำถามเรียนพูดแต่นี้เรียนแล้วนะคะก็เลยยังพูดได้แค่นี้อยู่ไม่เอาจริงๆนะคือต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าพี่ก็คุกพี่กับน้องมาก็รู้ว่าน้องเนี่ยตั้งใจมากคือน้องเป็นคนสู้แล้วก็น้องก็เอาก็คือจริงจังกับการประกวดแม้คือไม่ใช่แบบว่าฉันมาเดินสวยๆเล่นๆแบบว่าไม่ได้คิดอะไรคือน้องตั้งใจทำตั้งใจที่จะมาตั้งใจที่อยากจะได้มงกุฎน้องตีลังกาค่ะจริงๆก็เห็นพัฒนาการของน้องมันก็สมแล้วที่น้องได้ส่วนเรื่องการพูดที่มันก็ดีขึ้นเป็นธรรมชาติมันไม่ได้มันคือการเป็นนางงามมันต้องประดิษฐ์ไงเข้าใจไหมบางทีตอบคำถามแล้วครูกักๆมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีสมองชาแต่แค่เราจะตื่นเต้นไม่ตื่นใส่อยู่ที่หน้ามันอยู่หรอกใช่มันไม่เปลี่ยนไปทางอื่นบ้างหรอมันอะไรก็ไม่เอาไปเพราะจริงๆอ่ะนอนแหมถ้าน้องไม่มีสติน้องคงไม่สามารถเรียนจบมอนต่อบอได้ใช่ไหมอยู่ในโลนแล้วเป็นไงว่าเราเรื่องการทำงานตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็คือตอนนี้เราเสร็จสัญญาจะทำตอนนี้แล้วแล้วก็ทางบริษัทที่ทำอยู่เขาก็โอเคกับการที่เรามาประกวดแต่ช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างก็คงจะเข้าไปหาทางบริษัทแล้วก็คุยข้อตกลงกับเขาใหม่ค่ะประมาณนี้แต่ก็ที่ทำงานเขาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเชียร์เลยเขาโอเคเขาซัพพอร์ตเราใช่ไหมต้องรู้สั่งปล่อยป่ะแล้วคิดว่าตอนนั้นคิดว่าถึงจะได้มงไหมพอเข้าสามคนสุดท้ายแล้วอะเพราะอะไรน้องไม่กล้าคาดหวังมากพี่ต้องหนูกลัวแบบก่อนที่จะเข้า3หนูเข้าคนสุดท้ายแล้วปี2014อ่ะหนูก็ยืนที่เดิมอยู่ริมฝั่งนั้นแล้วหนูก็ไม่เข้าแล้วมันก็เป็นภาพจำว่าแบบคนสุดท้ายแล้วถ้าสมมติไม่เข้าอ่ะมันก็คงแบบเสียใจแบบปีนู้นแต่พอเข้า3เสร็จปุ๊บแล้วก็โล่งแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเรา1ใน3ก็ที่สุดแล้วก็เลยคุยกับน้องว่าแบบแต่พี่รู้ว่าบ้านหนูครอบครัวเป็นคนจีนใช่ไหมพ่อแม่มันน่าจะสเตรนเรื่องแบบนี้นะหลังจากที่ได้ตำแหน่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่เปิดใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนนางภูมิใจในตัวลูกนางก็แบบถ่ายรูปไปอวดเพื่อนในลงในไลน์ในแก๊งฮาเล่ของนางเข้ามาแล้วแบบเอาไปอวดเพื่อนสุดฤทธิ์นางก็แบบอยากพาไปเจอเพื่อนก็อยากเจอรักอยากเจอหนูอะไรเงี้ยว่าแบบลูกเป็นไงบ้างพามาเจอหน่อยสวยไหมอยากเจอตัวจริงแล้วก็ภูมิใจค่ะไหนก็นางได้นั่งคู่กันแล้วเพื่อนสาวนะเป็นเพื่อนสาวกันเนี่ยแหละสวัสดีค่ะอันนี้เพื่ออะไรคะไอ้น้องจีจีคือจริงต้องบอกก่อนว่า2คนนี้เขาเป็นหัวโปกเพื่อนซีล่าชงกันด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนอะไรนะม.1ตั้งแต่ม.1คนนี้คบกันตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยคบกันมากี่ปีแล้วม.1ตั้งแต่อายุ13 4 10 12 14 14ปีได้ออกคบกัน14ปีอันนี้คือซีกันเลยใช่ไหมคะใช่ตั้งแต่ม .1 อ่ะแล้วเมื่อก่อนตอนอยู่เรียนทวีทาใช่ไหมใครเป็นดาวตกเลยถ้าเป็นดาวสุดเอาจริงๆตอนม .1 เป็นเจ้าใหญ่มาเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เราก็ตบกันตอนม .1 เออเดี๋ยวไม่ได้ตบกันไม่ได้ตบกันแต่แค่เป็นแบบเหม็นหน้า
เห็นดาวอ่ะเดี๋ยวก่อนใครเป็นดาวกันอ่ะพูดสิเอาพูดก่อนมาโซ่ใหญ่จะกินผู้ชายเยอะกว่าแต่โซ่เล็กกับชายย้อยโซ่เล็กกับชายย้อยบ้านเราใช้หัวล้มกันบ่อยใช้ทันทีนะโอ้ยตอนม.1จริงๆไม่แล้วนางสวยทั้งคู่แล้วนางก็ได้ตำแหน่งทั้งคู่อ่ะนี่เชื่อว่าโรงเรียนนางต้องเป็นแบบภูมิใจนะว่าแบบทวีทารุ่นเนี้ยมันแบบสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจีจี้ได้รองชนะเลิศอันดับ2ปีแซมมี่ใช่ไหมคะจริงๆถ้าจีจี้ตอบดีจีจี้ก็ได้มงแทนแซมมี่ไปแล้วแล้วก็ได้เป็นคู่กันแล้วนะแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้สวยจริงๆอันหน้าใกล้ๆกันสิทุกวันนี้ใครเป็นดาวกันเอาจริงๆต้องหลอกให้นางนะมาของหนูตอนนี้คือตายตัวแล้วตายตัวหรือตัวตายตายตัวหรือตัวตายเอาดีตายตัวหรือตัวตายตอนนี้คนเดียวพอแล้วมีแฟนคนเดียวมาอยากให้เมานางหน่อยตอนนั้นเด็กๆนางเป็นไงแม่เป็นป้าตอนคล้ายรอดอดีกว่าแต่ป้าคล้ายรอดอทำไมไม่เห็นทำเลยป้าคล้ายรอดอคือหนูอะรอกับแฟนโอ้ยแฟนหลับแล้วไม่หนูมีแฟนแต่เดี๋ยวรอดอหรอทำไมหนูแรดจังเลยคะไม่โรงเรียนอะของเราคือผู้หญิงมาผู้หญิงไปอีกจี้หนูผมสั้นจะมีผู้หญิงได้ยังไงงงมาการเรียนชายล้วนมันทำให้เรามโนได้ขนาดนั้นเลยหรอวันนี้ก็กินไปล้วนก็กินไปแบบทำยังไงแบบได้ผู้หญิงได้ผู้หญิงแล้วต่อก็คือเวลาเต็นท์นอนรอดอมันจะเป็นเต็นท์แบบว่าเป็นแค่มุ้งสามเหลี่ยมผ้าใบปูอย่างงี้ใช่ไหมและรองเท้าแต่ละคนมันก็จะเลยออกจากผ้าใบอีโจ้เขาก็คานมาเลยค่ะแล้วก็มาสกิดจี้หลับยาบอกโจ้ใหญ่หลับยาอย่างป่าออกไปล้ากันก็คายกันออกไปสรุปหัวก็คือหลับไปแล้วสรุปขาดไปเข้าเต็นท์คนก็เรียกโจ้เล็กใหญ่เข้าเต็นท์มันใหญ่เนี่ยสรุปพอพุ่งออกสนามเจอครูฝึกหล่อก็เลยโดนโคโดนยางหมุนแล้วได้ไหมไม่ได้มันจะไม่ได้คุณไม่ได้ใช่ไหมแล้วเคยทะเลาะกันไหมอ่ะเคยทะเลาะกันไหมทะเลาะกันเรื่องอะไรครับกันเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรหรอเรื่องความมาดยาวจัดไปจัดมาผู้ชมผู้ชายอะไรเงี้ยเป็นดูความมั่นตอนเด็กเลยไม่ล่าหอมกันทะเลาะกันไปประมาณ3ปี4ปี3ปีแล้วหรอช่วงมหาลัยช่วงเข้ามหาลัยได้คุยกันแล้วก็แบบต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยก็เรียนคนละที่ฉะนั้นบอกว่าทำไมจี้เสียงเพราะจังแล้วก็เจออีเจนันนี่แหละอีน้องเจนาร์ก็คุณเจนาร์ที่เขาหล่อใหญ่มากอีน้องไปมูริแกนวันนั้นแล้วเจนาร์ไปกับหนูแล้วอีนี่เขาก็ไปกับแกมเพื่อนสรุปก็แบบว่าเจนาร์แบบมึงจะคืนดีกันไหมก็เลยเรียกมาคุยกันแล้วสรุปก็เลยคืนดีกันเพราะเจนาร์เป็นคนช่วยเจนาร์เป็นกาวใจหล่อใหญ่ถามความรู้สึกก่อนตอนนั้นที่โมดูจีจี้ประกวดปีนั้นเป็นไงเพื่อนเราเป็นยังไงคือตอนแรกเราตอนนั้นยังอะไรนะทะเลาะกันอยู่ตอนนั้นจะทะเลาะกันอยู่แล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราแช่งไหมเราแช่งเพื่อนไหมไม่ใช่อุ้ยจริงๆมันสวยเพราะว่ามันต่างจากคนอื่นมันทำผมร้อนแบบกรึบอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าตึงๆปากแบบผมเหมือนแปะฟันใหม่ๆแล้วทำจมูกใหม่แล้วแบบตึงๆเงี้ยแล้ววันนั้นก็สวยจริงไม่ได้การตีแม่ซับปะเลยแต่จมูกใหม่แล้วถึงจีบ้างอ่ะตอนที่โมประกวดวันนั้นจีก็ไปดูถูกไหมได้ข่าวว่าร้องไห้ดีใจกับเพื่อนแต่ห่างลงห่างกัน5ปีเลยเนาะคือจีลงตั้งแต่เด็กๆเลยอะสิเอาอย่างงี้จีลงตอน20นี่ลงตอน25ก็คือห่างกัน5ปีนั่งเพราะรู้สึกตอนคิดว่าเพื่อนได้ไหมตอนแรกแบบเสียบกันมาตลอดจนเข้า3ปุ๊บตอบคำถามเอาแล้ววนๆมาเหมือนได้มึงแล้วเออว่าเอาแล้วกลัวจะหลุดมากแล้วคราวนี้แบบว่าพี่ดำบอกมันต้องเป็นมันสิต้องเป็นมันสิหลุดกันใหญ่เลยไม่แต่มันตอบดีนะแค่จังหวะไม่ดีเฉยมานั่งฟังดูแต่ในใจก็ยังคิดว่าเขาคงจะให้แล้วพอได้เท่านั้นนี้จนแบบไม่มีเสียงนี่ไงคะถึงบอกเลยว่าทำเนียบเมทิฟานี่กับรองเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเยอะเหมือนดิฉันกับน้องน้อยนาเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ลัวฟ้าแดงเหมือนกันใช่แต่เมื่อก่อนน้อยนาก็หล่ออยู่นะพูดถึงคนนี้บ้างอ่ะเป็นไงบ้างหอยไปไหนหรอวะโอเคจริงไงก็ชอบให้สบายค่ะก็
ก็ที่นายยังไม่มาแต่หนูสวยขึ้นนะสั่งไปอีกตาหนึ่งแค่ปล่อยผมมันได้ฉีดยาเนาะเว้ยหนูสวยอ่ะหนูลองยืนได้ด้วยสิหนูสวยทำไมได้นะทำไมแต่งตาเสื้อแก้มกางเกงยีนส์ปกติโอ้ดีใจไหมได้สมาชิกเพิ่มสีสวยกันแหละพาละจริงๆเราก็รู้จักกันมานานใช่ไหมจ้าคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันมาตั้งนานเราก็ไม่คิดว่าน้องจะมาถึงจุดนี้จนได้อะไรอย่างเงี้ยการประจำอยู่แล้วเวลาแบบเจอไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยไปกรุงเทพทำไมไปนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราไปออกงานเจอที่ไหนเจอที่ไหนก็เจอกันที่โตเจอทางคอนโดพี่หน้าบ้านทางพารากอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวจะได้เจอบ่อยแต่ก็ได้เจอบ่อยเดี๋ยวนี้แต่ไม่ต้องมาลำพูนนะเอาล่ะอันนี้คือจุดสำคัญแล้วใช่เดี๋ยวฉันไม่มีเออเดี๋ยวน้องต้องไปอยู่ที่ฟ้าแล้วต้องต้อนรับน้องด้วยน้องเนี่ยไปกันให้หมดเลยนั้นเอาที่เป็นหนู2คน3คนนะนี่ที่เป็นหนูนะคะไปที่ปนีนะลูกไปน้ำพุเลยเดี๋ยวไปทั้ง3คนเนี่ยไปแย่งพวกมันถ่ายรูปพี่เชื่อเลยว่าแขกต้องลุมหนูจริงแล้วหนูก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บหนูก็ต้องระวังมันจิกหัวนะจริงตรงป้ายตรงนู้นเลยอ่ะกับป้ายทางตรงจริงๆเพราะว่าพอถ่ายเสร็จหนูถ่ายดีหนูก็จะโดนอีเนี่ยกระชากหัวพี่พูดไปเลยพูดแล้วเข้าใจดีแล้วไหมอ่ะแล้วต่อเอาอะไรอ่ะเขาไม่เอามีคนฝากถามมาว่าทำไมพี่โหน่งไม่ได้มิสควีนก็ไม่สวยค่ะไม่แต่ปีโหน่งเพราะว่าไอจันเขาก็พร้อมเพราะว่าปีนั้นไอจันเขาก็ทั้งความสามารถทั้งแบบการวางตัวเขากิจกรรมทุกอย่างในตอนที่บอกว่าเก็บตัวตอนคนที่เขาก็ค่อนข้างโอเคเขาก็ทำมาดีไม่หรอกจริงๆอโหน่งมันซื้อกับไอจังอยู่แล้วแต่แค่อาจารย์เขามีเสน่ห์และอย่างหนึ่งโหน่งเป็นคนเป็นเจ้าภาพซึ่งฟิล์มก็ได้ไปแล้วเออแต่จริงๆนะพูดจริงๆว่าอาจารย์เขาเพื่อนสาวพี่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่คือนงสวยกว่านงสวยฟาดมากจริงๆแล้วตกควรได้วันนั้นอ่ะมีคนถามนี่สภาพอ่ะอันนี้ค่ะชอบนางตอบคำถามเอรู้สึกคำตอบคล้ายๆกันเลยใช่ไหมอ๋อติงก็ต้องเคลียร์ก่อนอันนี้ตอบติงโพซิทีฟใช่ไหมอันนี้ก็ตอบติงโพซิทีฟเออแต่คำถามคนละคำถามเอออ่ะถามก่อนเป็นไงเห็นน้องแอลลี่ตอบคำถามแบบว่าเหมือนเราเคยตอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ว่าน้องกอดแต่หมายความว่าเหมือนใจตรงกันที่ตอบคำถามแบบว่าเดียวกันไม่แต่หนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมันมีการเรียนรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่น้องเขาอ่ะเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำเราเขามาไม่ได้คิดว่ามันก๊อปอะแต่รู้สึกว่าแบบว่าทุกการกระทำมีคนเคยทำมาแล้วทุกคำตอบมีคนเคยตอบมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการก๊อปแต่ว่าอะไรที่น้องเขาควรจะตอบแล้วถ้าตอบดีก็มันหรือตอบอะไรก็ได้ให้ลื่นหูใช่ฮะตั้งใจฮะอะไรแต่แต่นางไม่วีแล้วนะใครว่านางวีนางไม่วีแล้วนะจริงๆนางเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่นางเลี้ยงแมวนิสัยนางก็เปลี่ยนไปนางก็ง่อยเหมือนแมวจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่นางเลี้ยงแมวนางก็ง่อยเหมือนแมวนางไม่วีนเลยหรอใครอย่าว่านัดวีไม่ได้แล้วนะง่อยยังไงน้องเป็นนัดแมวเหมียวแล้วนะจริงๆหนูง่อยยังไงฮะง่อยยังไงง่าวง่อยไงแล้วง่าวง่อยเดทูยูHappy birthday to you เรามาย้อนหลังวันเกิดให้น้องโมกับน้องอาลีนะคะ Day to you Happy birthday to you Happy birthday to you เรามาเบิร์ธเดย์ย้อนหลังให้น้องอาลีแล้วก็น้องโมนะคะน้องโมวันที่2 12 22เดือนเดียวกันไหมครับเดือนไหนมิถุนาอ๋อก็เดือนหน้าแล้วกันลูกกันเลยเดือนนี้ใหม่ร้องใหม่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ถ่ายรูปก่อนนะค่อยแพะอ่ะไปแป๊บนึงนะเป็นมิตรทดลองมิตรที่เกิดเดือนเดียวกันเออตรงแต่วันเกิดนะคะย้อนหลังทุกคนนะโอ้ยใครก็ว่าว่าก็ไม่กินใครอ่ะก็คงไม่ใช่มันเกิดพวกฉันแน่นอนมันเกิดที่เราปลายปีนะก็เป็นของขวัญวันเกิดตำแหน่งเป็นของขวัญวันเกิดที่ได้มาพอดีเนาะก็ถือว่าฉลองวันเกิดให้น้องๆแล้วกันนะ
กิด12เหมือนกันเลยไฟเตอร์จริงๆน้องไฟเตอร์ก็ประกวดเกิด12เดือนหน้านางก็เป่าไปเลยกันแล้วกินไปเลยลูกก็ดีใจนะคะได้สมาชิกเพิ่มแล้วทุกวันนี้ก็จะเป็นแม่เล้าอยู่แล้วค่ะจริงๆเพราะว่าสมาชิกเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้จริงนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแกต้องมีโอกาสจะไปนะคะคุณน้องสปายไม่ต้องหั่นเค้กเลยเพราะว่าเค้กนั่นแหละอ่ะกินเลยลูกกินเลยกินเค้กเลยกินเค้กเลยกินเค้กเลยเอาอะไรช็อกโกแลตนี่นะมึงไม่ต้องอ่ะมีคนบอกว่าพี่โต้งกับพี่อานี่นะน้องอันนี้มึงดูยิกหน้ามาโชว์ไหมล่ะเห็นไหมไฟเตอร์ทำไมขาวจังเลยขาวขาวเนาะสาวเหนือทำไมขาวขาวไฟเตอร์ต้องไปเล่นอันนี้ ATM เออน่าให้คลายน่าให้คลายใครนะใหม่นี้ด้วยเกรซแอนด์บราวน์เหมือนหลายคนมากเลยจริงๆหนุยหนุยใจเย็นเนาะบอกโมสวยมากโจหนุยบอกหนุยบอกว่าอยากได้เจ้าอยากได้โมจังเลยมาสิจ้าหนุยหนุยมาแข่งกับติ๊กในสีความเขียวความเทาอ่ะลูกหนุยมาแข่งกับติ๊กในสีไม่รู้ใครเขียวใครเทากันเลยจริงๆกินดิอ่ะกินเค้กโอ้อีนั่นเห็นเค้กไม่ได้เลยเห็นเค้กไม่ได้เลยเห็นเค้กไม่ได้เลยจริงพี่โนไปกินข้าวไหนมาคะนัดใครนะนัดกันมากินนี่ไม่ใช่หรอเขาก็มีมังขายเมื่อกินมังมีกินมังแล้วเนี่ยแต่เนี่ยหลังเที่ยงคืนแล้วก็หวดได้อะไรวะซีกินเรื่อยๆกินง่ายกินสิลูกกินเค้กมันเกิดก็ต้องกินนะเพื่อให้เงี้ยปังๆก็ต้องเนี่ยเป็นโมแล้วโมแล้วนั่งกินนะก็หกโมเนี่ยตอนต้องเรียกว่าโมโจ25ค่ะคนเดียวเอาอันนี้เหมือนกันเหรอแกแต่นางสวยทั้งคู่เลยเนาะต้องยอมเนาะนี่นางก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันหัวปลูกเจนเลชั่นเดียวกันเป็นเจนไฮไฟเจอกันตอนแรกที่อันนี้เหรอออตกเหรอออตกก่อนแล้วที่เจออีกโจมทีนี้ก็ทำไมผมบอกว่าน่ารักจังวะตีบปั๊กแซวยิงมีคนบอกว่าพี่โหน่งติดหนุ่มพี่โหน่งไม่ได้ติดหนุ่มค่ะติดหัวโปกค่ะแรงมากจริงหรอไปได้ข่าวไปแนบบ่อยอ่ะช่วงเนี้ยเนี่ยคือถึงว่าโหน่งกับการบ่อยเพราะอย่างนี้นี่เองจริงจริงประสบการณ์อะไรบ้างเขาบอกให้แนะนำสมาชิกที่โต๊ะหน่อยโอเคเริ่มด้วยคนเซเลอร์เน็บแจนค่ะเน็บจูนก่อนน้องแจนนะคะน้องนาสตี้นะคะไก่ต้งค่ะอ่ะอารีค่ะไฟเตอร์ค่ะน้องเม่งเบลค่ะถึงคนนู้นถึงคนนู้นค่ะน้องสีหมอกนะคะน้องติ๊กค่ะน้องม้านินได้ต่างจากน้องม้านินนะคะน้องสีหมอกกับน้องอยู่อะไรนะสมิธมีค่ะน้องมีค่ะชื่อเล่นค่ะจีจี้ค่ะแล้วก็มาดามส้มลิมนะคะมาดามแล้วก็น้องแป้ดก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้อนรับน้องด้วยอย่างนึงน้องก็มากัน3คนมาที่พัทยาแล้วก็น้องก็ไม่มีรถไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยโอเคชวนมากินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็วันเกิดน้องไปเมื่อวันที่2กับน้องอาลีเมื่อวานนี้เราก็เลยแบบว่าอ่ะเป่าเค้กให้น้องหน่อยเห็นน้องทํางานเหนื่อยเนาะจริงๆไปซินี่ก็อยากเที่ยวน้องคิวคิวต้องไอคิวอ๋อไอคิวไอยองวัยมึงจะคุยบอกน้องวีดีโอคอลกันนะเออแม่กินเค้กอยู่ว่ะไม่ได้ไปนานใครมีน้องไฟเตอร์ไหมคะบอกได้นะเป็นมิสอะไรคะติ๊กเป็นมิสอะไรมีคนถามติ๊กเป็นมิสอะไรคะติ๊กเป็นถามมึงติ๊กเป็นมิสลิปเปอร์กับมิสเดอะทัชพี่เอ๋เหรอ
พี่เอติ๊กเป็นมิดเดอร์ทาร์ตเออก็ดิฟเฟอร์กับเดอร์ทาร์ตสองอย่างแม่อย่าปลาระเบิดปลาลายเอาก็หล่อนอยู่เดอร์ทาร์ตไม่ใช่หรอเรือใดมุกมีคนบอกว่ามาสีม่วงมีน้องน้องเกมบอกว่าพี่ต้องค้าหมาคลอดลูกช่วยตั้งชื่อหน่อยค่ะแม่ชื่อติ๊กชื่อติ๊กค่ะมาชื่อติ๊กไม่ชื่อสายมาวิมลอุ้ยสายสายยายปิกขำใหญ่เลยอ่ะไอมีอะไรคุยกับยายปิกไหมคะทุกหน้ามันเราก็ไม่ขอขอใกล้ๆดีกว่าขออะไรใกล้อ่ะขอซูมน้องติ๊กถ่ายไปกันพี่แต่งหน้าโทนอะไรตอนนี้ข้างบนมันดำมันเป็นเทาคุณหน้าผ่านทุกคนไปสระผมเราไปสระผมมาดูผมสวยมากอ๋อพี่ไปออกไปก่อนพี่แบกหน้ายิ่งกับสังขยายแล้วทำไมเรืองแสงในขนาดอะไรดูสินี่ไปหาคนอื่นโน้นไปหาอีโมโน้นสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ของหนูด้วยนะคะอุ้ยมีแต่คนมาขำติ๊กอ่ะน้องนิวก็ขำอะไรก็ขำสีเทาอาลียังขำเลยอะดูสิเดี๋ยวน้องอาลีไม่เคยเจอพี่เขาใช่ไหมคะอาลีกินอะไรอะไรอันนี้เป็นตัวชูโรงของกลุ่มนะตัวตลกว้าหันเลยหรอดูโอ้ยเดี๋ยวก็น้อยอีกไม่ใช่ตีเขาหน้าร้าเป็นคนหน้าร้าจริงๆอย่าว่านางเขียวนางไม่ใช่เขียวนะคนแค่ๆก็เหมือนเก่งเออนะพูดใหม่สิพูดใหม่สิเช่นแค่ดูแลคนอื่นเก่งเพราะอะไรแต่เขาเช่นแค่ดูแลพี่นะแม่เช่นกันนะคุณหมอฝากคิดถึงเก่งเก่งเก่งซูมไฟเตอร์หน่อยอ่ะซูมไฟเตอร์อ่ะแต่ละซูมแล้วตัวเองมีปันตีซูมใครอีกซูมลอยในอาลีซูมในหน้าสดนะคะหน้าสดหน้าสดหน่อยครับพนักงานบางทีสดมากอันนี้ก็สดอันนี้ละอันนี้ก็สดสดหนูแต่ดูเหงือกให้แม่ดูเหงือกแค่ขี้มูกไม่หันไปทางโน้นเลยอ่ะอะไรคะทำไมอะโหน่งทำไรคุยกับใครนะว่าโหน่งไม่ใช่พอดีเพื่อนชวนไปคอนเสิร์ตเพื่อนชวนไปดูคอนเสิร์ตวันเสาร์นี้ที่แรงหุ่นค่ะที่ซิวเลสตลกงานนั่นที่ตลกก็เลยแบบแล้วก็เลยถามดูว่ามีใครจะไปไหมก็อยากไปนิดนึงทำไมหน้ามันแคบจังอันนี้ก็สดอันนี้สดแตกในนะอันนี้ก็สดแตกในอุ้ยไม่หน้ามันเล็กจังหน้าใครหน้าพี่ไฟเตอร์พี่โหน่งแอปตลอดเลยพูดอย่างนี้หน้าพี่ไฟเตอร์เล็กจังคะเขาทำไมเราไม่ได้อยู่ตอนพี่ไฟเตอร์ทำอะไรบ้างก็เราไปเที่ยวไม่แบบนั้นพี่ติ๊กฮามีของพี่ติ๊กฮาพี่หน่งสวยมากดิฟเฟอร์ต่อใช่ไหมคะมีคนบอกใช่ค่ะแคคีมูกด้วยอารีน่ารักพี่มิกน่ารักพี่ต้องบอกแฟนต้องมาตอนนี้แคคีมูกอย่าฟังพี่อารีรัวจีนเขาบอกความสมาร์ทพิเศษนี่พูดยาวๆยาวเลยพี่เชื่อว่าทีนี้ต้องชอบออกมาพูดยาวๆพูดอะไรก็พูดเลยพูดก็พูดเฮ้ยเอาหมดเลยเหรอ现在如果你们在看着我们喜欢我们吗现在我们在吃稀饭很多 Miss Fanny 的姐姐们带我们来吃今天是我姐姐和我的生日今天很高兴的来到这里吃饭คุณพระนี่อันนี้พูดได้แค่แบบว่าเมเจ้าหาว่าสือซื้อสือเมเจ้าหาเก๋บอกอูไปโมโมอูไปอะไรอีกอะไรอีกอะไรนะอีเชียนอะไรอีกนะสิงจริงปิ้งหกหัวซื้อขวางเข้าหัวซื้อหมิงซิงหัวซื้อเสียงกุยเลิศเก่งอ่ะเก่งต้องถามก่อนว่าอันนี้ไปเรียนมาใช่ไหมคะเรียนระดับไหนเอ่ย
เรียนปริญญาค่ะจบเลยค่ะคือตั้งแต่เด็กๆเรียนภาษาจีนมาโดยตลอดค่ะมัธยมก็เรียนไทยหัวเป็นเรียนจีนอังกฤษจีนเรียนจีนอังกฤษจีนอันนี้น้องไปเรียนนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าอุ้ยไปหนาแต่น้องเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านเขาประกอบอาชีพทำธุรกิจทัวร์ธุรกิจทัวร์จริงเขาก็ต้องทำอันนี้เขียนได้ไหมเขียนได้ค่ะพูดได้เขียนได้แปลได้ค่ะอ๋อเลิศเดี๋ยวถ้าพี่มีสามีเป็นคนจีนหรือคนไต้หวันพี่จะมาให้แปลนะคะไต้หวันแต่ต้องแต่งเขานะต้องก็มีหลงรู้เราถือว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถนะไม่เค้กเหลือกินดิไม่มีใครกินเค้กเลยแล้วไฟเตอร์เร็วกินสู้ๆเขาลูกแล้วกินแล้วไฟเตอร์เรามาถึงจุดอันนี้ถ่ายพี่โมให้แล้วนะคะถ่ายพี่โมให้แล้วเธอคือความหวังเดียวของแม่ทำชุดไม่ได้แล้วนะแต่นั้นจะระเบิดแล้วเธอจะไม่กินไม่ได้นะไฟเตอร์บีนมาแล้วบีนแล้วนะบีนแล้ววันนี้นั่งบีนทั้งวันเลยนี่นางกินหอยนะคะนางก็เลยบีนอันนี้หอยตายไปแล้วนะคะจริงไม่ทุกคนไม่เข้าใจคือก่อนเฮ้ยไม่คือเข้าใจไหมสมมติว่าเดี๋ยวพี่โต้งยันนานๆถ้าคนนั้นเสื้อแดงมีที่ปนี่ปีไหนคะหนูปีไหนคะลูกเธอหนูปีไหนคะนะหนูบอกพี่เรียกหนูปีไหนคะตอนนั้นขายอยู่ปะน่ะหนูก็รับเพียงบัวลอยให้ตอนหน่อยไม่ได้แล้วเขาช่วงนี้ก็เป็นทางการอยู่นะบัวลอยเดียวหรอ500หรอตอนนี้พี่โหน่งเขาไม่กระติกกระใจไม่ได้อยู่กับพี่เราแล้วนะคะพี่โหน่งพี่โหน่งทำไมคันจังเลยแม่นี่เอาเลเวลเสียงปกติมันต้องเลเวลเสียงที่มันดัดจริตนะไม่ต้องนะตอนเสียงต้องขึ้นจมูกอะไรขนาดนั้นพี่โหน่งก็อยากเห็นหน้าพี่โมอยากเห็นหน้าพี่โหน่งพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่รังแกฉันพี่อุ้ยอย่าก้มหัวสิเดี๋ยวก็เห็นเลยแบบใดค่ะสวยเนาะอะไรยิ้มเนี่ยหนูมันสวยเนาะแบบใดค่ะแบบใดค่ะไม่จังหวะมีคนชอบเราตลอดวันนี้ได้กินนะพี่จีมีคนชมว่าแบบว่าน้องโมใส่ชุดออกก็ออกกองออกอะไรเงี้ยสวยทุกชุดเลยขอบคุณค่ะชุดจากไหนคะมีพี่ยืมมาให้แล้วก็เป็นชุดของตัวเองด้วยค่ะเพราะว่ามีคนอย่างแล้วเป็นช่วงที่คนทางแบรนด์เยอะหน่อยแบรนด์อะไรคะพูดให้เขาได้ทำไมเป็นแบรนด์เสียใครสิคะแบรนด์ไฮแอมเก่งเหมือนแบรนด์หลายแบรนด์ค่ะเดี๋ยวจะบอกแบรนด์เยอะแล้วก็น้อยใจน้อยใจใช่ค่ะมีคนถามว่ารัชยาไปไหนตอบตายไปแล้วค่ะรัชยาไปหาพี่วอค่ะอุ้ยไม่ใช่จ้าคนเลิกก็เป็นแล้วคนเลิกก็แล้วหรอพี่วินข่าวเลยไปหาพี่วีแฟนพี่อาร์มค่ะเลยสิบสี่ตัวนึงเอาไปจับหางแล้วนะไม่ได้ไม่เอาไม่ตีด้วยตีด้วยเดียวอ่ะแกล้งตลอดไม่เป็นไรแอบหน้าแอบตาอยู่ตลอดเวลาพี่เบลได้คู่เหลี่ยงแล้วหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวพูดจีนไฟแลบกระดาษเลยต้องแบบว่าใช่แล้วค่ะลีทางพี่มีที่ว่าเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวพี่เล่นไปกดเองเราพูดไปนะพี่เดี๋ยวพี่จะก็เดี๋ยวที่จะจัดที่ได้หนูท็อปโชว์พอแล้วได้พี่โหน่งท้ายคนบอกว่าพ่อพี่โหน่งอาการดีขึ้นหรือยังคะมิกไม่มาไม่ได้พี่โหน่งนะคะมีลูกเลยเหรอพี่โหน่งหาเป็นคนหาพี่โหน่งหาคนเลี้ยงเลยเหรอไม่ใช่เราดูแซ่บอ๋อโอเคลูกอร่อยปะมีคนถามว่าจะออกรายการอะไรอีกไหมก็ในวันที่25เดินพรมม่วงค่ะในเจเทนนะคะแล้วก็วันที่4มีเดินแบบของโสมองโสมค่ะอ๋อก็คือมีขององค์โสมวันที่4กับ25นี้ค่ะกับ25นี้นะเอ็นเตอร์เทนเดินพรมม่วงมีทิฟฟานี่ไปทุกปีนะยกเว้นปีพวกพี่ได้ไปปะไปไหนอ่ะเดินพรมม่วงแต่ก่อนไม่มีเนาะไม่มีใช่เออพรมม่วงตอนนี้ไม่มีแล้วจะเดินพรมม่วงมาในเอ็นเตอร์เทนไม่โคตรชื่นแต่ว่าปีหลังๆเชิญแล้วปีเบมก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินปีเมยหรอเริ่มปีใครวะปีเมยได้เดินนะไม่ได้เดินปีเมยแค่ไม่เดินปีเจเล่เอาของปีเจเล่ปีเมยอยู่เลยคนตะยองก็มีแค่หลอดเนี้ยค่ะโอเคโอเค
ไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวทุกน้องๆทุกคนต้องไปพักผ่อนแล้วพี่มีนายต่อไหมพรุ่งนี้มีรายการเดียวค่ะตอน9โมงเช้ารายการอะไรอ่ะรายการอะไรโสพลเคเบิลมั้งคะอ๋อโสพลช่องโสพลติดตามชมน้องๆได้นะคะโสพลเกโสพลโสพลเคเบิลเคเบิลทีวีนะคะพัทยานะคะโอเควันนี้ก็ขอไว้พรให้นะคะล่วงหน้าด้วยแล้วกันเลยขอไปว่าก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะว่าเรื่องงานความรักเงินขอให้สวยขึ้นขึ้นรวยรวยยิ่งขึ้นเฮงปังปังนะคะโมด้วยนะคะที่ผ่านมาก็สมได้รางวัลสมใจแล้วแล้วขอให้ดังยิ่งขึ้นไปอีกคว้ามิสควีนฮะมงที่4ของไทยให้ได้นะเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วก็ขอให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงสวยวันสวยคืนเฮงปังปังนะคะอยากคันเหมือนพี่โหน่งแค่นั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาแบบนะมาช้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเรื่องที่ที่บ๊ายบายชื่อยังโตจำได้มั้ยเป็นพระเอกตอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหนูบ๊ายบายลิมบ๊ายบาย